สวัสดีครับนะครับสวัสดียามเย็นนะครับนะเดี๋ยวสวัสดีนะครับขุกขลักเลยนะฮะอยู่ในห้องพักรีสอร์ทนะฮะแสงเสริงมันก็ไม่ค่อยจะเต็มที่นะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงอยู่คนเดียวนะฮะทำอะไรมันก็จะขุกขลักนะฮะนะครับขอเวลาสักแป๊บนะฮะกำลังวางแผนอยู่นะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับวันนี้ก็ขึ้นศาลทั้งวันนะครับครับสวัสดีครับเป็นไงฮะเสียงเสริงใช้ได้ไหมนะครับบรรยากาศที่กระบี่เป็นไงบ้างบรรยากาศดีครับแต่ว่าอากาศก็ร้อนไปหน่อยนึงแค่นั้นเองนะครับร้อนไปหน่อยแต่ก็ดีฮะนะครับก็ใครมีเวลาว่างก็มาเที่ยวกระบี่นะเป็นเมืองท่องเที่ยวเสียอย่างเดียวดันไปมีคนขับท้ายเรือดันไปข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเขาเรียกอะไรอัปยศนะใช้คำว่าอัปยศอดสูนะฮะเป็นคนไทยดันไปข่มขืนก็ทำลายการท่องเที่ยวนะไม่ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะถามไปถามมาบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยทำมาหลายครั้งแล้วชอบไปรูปๆคำๆคิดว่าไม่มีปัญหานะครับนะประเทศเราก็จะมีคนระยำแบบนี้ภาพชัดเสียงชัดขอบคุณครับภาพเสียงโอเคนะพอได้นะมาเลเซียชัด ชัดเจนนะถอดแว่นแล้วหล่อเลยขอบคุณครับปัตตานีชัดเจนนะครับภาพเสียงชัดเจนนะครับเกาะล้านชัดมากทักทาย FC กันนะครับวัน2วันนี้เราอาจจะนะครับแพร่ภาพกันไม่สม่ำเสมอหน่อยเนื่องจากว่าผมก็ติดขึ้นศาลนะฮะนะมาว่าความนะฮะก็ปรากฏคู่กรณีก็ตกลงกันได้ครับมีคดีฟ้องร้องกันหลายเรื่องแต่สุดท้ายก็จบนะด้วยความเข้าใจอันดีนะต้องขอบคุณท่านผู้พิพากษาที่ศาลจังหวัดทุ่งสงนะครับท่านได้เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนะเรียบร้อยดีครับนะสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเดินไปทางไหนก็จะเจอแต่ FC นะรู้สึกมีความสุขมากครับไปทางไหนเจอแต่ FC ฮะนะครับวันนี้ก็เจอตำรวจตชด.ที่ทุ่งสงนะฮะนะครับเป็นวิทยากรนะฮะก็นะก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกยังขึ้นไม่หมดเลยเยอะเจอ FC เยอะนะทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งข้าราชการศาลนะก็เป็น FC ของผมเยอะผมรู้สึกดีใจนะแต่หลายคนบอกว่าดูทาง YouTubeนะบางคนก็ Facebook แต่ YouTube จะเยอะนะก็ YouTube ก็ลองเข้าไปที่ช่องทนายใครทุกนะแล้วก็ไปกด Subscribe หรือสมาชิกแล้วกดกระดิ่งนะนะครับเมื่อวานหงุดหงิดไม่ได้เห็นอาจารย์ไลค์ขอบคุณครับคุณก้อยบางแคชัดเจนนะครับรอทุกวันขอบคุณมากท่านทนายมงคลนะครับก็วันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งนายกสภาทนายความและกรรมการอีก22คนนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทนายความไปเลือกตั้งนะเลือกใครก็ได้ครับผมไม่ได้สนับสนุนใครเลยทุกคนนะครับนะอย่าเอาชื่อผมไปแอบอ้างนะฮะนะครับผมนะไม่ได้สนับสนุนใครเลยก็คือเป็นกลางและไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสภาทนายความนะฮะเลือกใครก็ได้ที่ทำให้สภาทนายความเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่พึ่งของทนายความนะครับก็เลือกกันไปนะฮะ ดอนเมืองชัดเจนเพื่อนผมเป็นผู้กำกับตชด.ครับอ๋ออาจารย์อนันต์ระวังศิลป์นะครับเป็นผู้กำกับตชด.ที่ไหนครับที่ทุ่งสงหรือเปล่าครับครับก็ยินดีนะครับอาจารย์เดชาพูดให้ดังๆหน่อยนะครับว่าไปเสียงดังฟังชัดจากเยอรมันนะครับอ๋อนะฮะนะครับก็สวัสดีกันทุกคนนะซิดนีย์ชัดเจนภาพเสียงชัดนครปฐมชัด
นะนะครับนะร้อนมากนครปฐมหวย30ล้านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขานั่งอยู่ในบัลลังก์ศาลก็พอจะรู้ว่าก็มีการสืบนะพนักงานจาก AIS นะครับเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ซึ่งพยานปากนี้นั้นก็นะก็ได้เบิกความเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆในโทรศัพท์มือถือนะฮะตำแหน่งการใช้อะไรต่างๆนะฮะส่วนการที่จะพิสูจน์อะไรต่างๆนั้นเขาก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าตำรวจฝ่ายสืบสวนจะนำข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์นั้นไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างไรนะครับเพราะ AIS เขาก็เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เขาก็จะเบิกความกลางๆนะครับก็เป็นหน้าที่ตำรวจว่าถ้าเอาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับนะฮะนะก็พยานโจทย์สืบไปแล้วหมวดจรูนสืบไปแล้วนะครับผมยังไม่ได้ติดตามอะไรใกล้ชิดนะฮะทนายสิทธาเบิกความไปแล้วนะครับนะอีกไม่นานก็คงจะตัดสินแล้วเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าใครแพ้ชนะเดี๋ยวผมขอเวลาหาข้อมูลในห้องพิจารณาต่างๆนะหาข้อมูลต่างๆอยู่ผมกำลังรอข้อมูลนะครับก็คร่าวๆก็คือสืบพยานโจทย์จบสืบหมวดจรูนไปแล้วสืบทนายสิทธาไปแล้วนะครับ AIS ซึ่งพยานที่เกี่ยวกับตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ไปแล้วพนักงานสอบสวนแล้วนะฮะนะก็ว่ากันไปนะครับนะหวย30ล้านก็เหลือแต่ทางพยานฝ่ายจำเลยอีกไม่นานก็ตัดสินแล้วถ้ามีเวลาก็จะไปนั่งฟังคำตัดสินนะครับก็ดูอยู่นะจริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะไปฟังนะอยากจะไปหาความรู้ก็คงจะไม่ได้เข้าข้างใครอยากไปดูเขาสืบพยานกันอย่างไรนะครับนะครับว่าจะอยากจะไปดูนะว่ามีการสืบพยงพยานกันอย่างไรนะครับแต่เนื่องจากมาติดคดีที่ผมต้องมาว่าความนะฮะนะเป็นคดีอาญาสำคัญทางภาคใต้นะครับนะก็ตกลงกันได้แล้วจบนะมีคดีฟ้องร้องกันหลายเรื่องแต่สามารถที่จะเข้าใจกันก็จบฮะต้องขอบคุณท่านผู้พิพากษาที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนะครับคือผมเลยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวทางโซเชียลและอะไรเลยนะครับก็ติดตามเห็นบอกว่ามีพระโดนศาลอาญาทุจริตเป็นไงฮะจำคุกนะกรณีเงินทอนวัดนะครับนะคดีเงินทอนวัดนี่ผมนะเงินทอนวัดนี่ผมก็ติดตามมาตลอดนะครับก็พอทราบข่าววงในนะเขาบอกว่าถ้าจะดำเนินคดีกันจริงๆนะครับนะก็ติดคุกกันหมดอ่ะพระนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเฉพาะพระประเภทดูแล้วน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเช่นเป็นนายหน้านะหาเงินมาเข้าวัดแล้วก็มีส่วนต่างเนี่ยพวกนี้เขาจะเน้นนะพวกนี้จะไม่รอดนะฮะส่วนพระที่ได้รับเงินมาจากสำนักพุทธอะไรต่างๆเหล่านี้ก็นะถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะกันไว้เป็นพยานนะครับเพราะว่าถ้าจะนะดำเนินคดีก็เดี๋ยวก็จะหมดประเทศกันไม่มีพระเหลือนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังเท่าที่ผมทราบมานะครับนะฮะผมก็ยังไม่ได้ดูคำตัดสินที่ละเอียดนะครับเนื่องจากวันนี้อยู่บนศาลทั้งวันนะเดี๋ยวขออนุญาตติดตามข่าวและดูคร่าวๆกันไปก่อนนะฮะก็นะฮะศาลอาญาทุจริตนะครับพิพากษาจำคุกอดีตพระครูนะฮะร่วมอดีตกับผู้อำนวยการพศฟอกเงินทอนวัด28ล้านนะความผิดฐานฟอกเงินก็คือได้รับทรัพย์สินมานะจากการกระทำความผิดมูลฐานเช่นความผิดต่อตำแหน่งรับสินบนนะอะไรเหล่านี้นะคือต้องเป็นความผิดมูลฐานก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยและได้เงินมาจากความผิดมูลฐานจึงจะเป็นความผิดฐานฟอกเงินนะครับเข้าใจไหมฮะนะต้องสืบให้ได้ก่อนนะฮะก็ฟอกเงินทอน28ล้านลงโทษลายกระทงรวม39ปีคำให้การเป็นประโยชน์ลดเหลือ26ปีจาก39เหลือ26นี่นะครับคำว่ารายกระทงหมายถึงว่าต่างกรรมต่างวาระต่างเจตนาคือการกระทำในแต่ละครั้งเนี่ยมีเจตนาต่างกันในแต่ละการกระทำความผิดสำเร็จโดยตัวของมันเองอันนี้เขาเรียกว่า1กระทงนะครับแล้วเวลาก็ฟ้องๆหลายๆกระทงเขาเรียกว่าเรียงกระทงลงโทษนะเรียงกระทงลงโทษนะ1ครั้ง1เจตนา1กรรม1การกระทำรวมแล้วก็โอ้โห
ายยากเลยนะนะครับนะโดนข้อหานะครับร่วมกันฟอกเงินนะความผิดฐานอื่นๆเนี่ยบางทียักยอกอะไรต่างๆเนี่ยรับสินบนเนี่ยมันสืบยากแต่พวกฟอกเงินเนี่ยมันง่ายนะนะครับถ้าเราไปดูมาตรา5วงเล็บ3นะฮะเพียงแค่รับเงินรับทรัพย์เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์ก็จบแล้วติดคุกนะวันนี้ผมก็คุยกับเพื่อนผมที่เป็นรองผู้กำกับทำคดีฟอกเงินเขาบอกเนี่ยมาตรา5วงเล็บ3เนี่ยนะฮะเป็นกฎหมายที่แก้ปี58เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่แบบถ้าใครโดนเข้าไปแล้วโอกาสติดคุกเยอะนะครับนะเนี่ยฟอกเงินครับรับเงินรับทองมานะฮะนะ12วัด13รายการในจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์ตากชุมพรเป็นเงินประมาณ28ล้านช่วงปี55ถึง59ในชื่อของพระครูเองนะครับให้การปฏิเสธสู้คดีเป็นเจ้าวาดด้วยเป็นเจ้าคณะด้วยโอ้โหนะครับเป็นเจ้าพนักงานด้วยเจ้าวาดนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะนะครับนะฮะจัดสรรงบประมาณโดยมิชอบให้แก่วัดต่างๆนะครับนะก็คือแบ่งเงินบางส่วนให้กับกลุ่มของจำเลยไปแบ่งผลประโยชน์กันก็เหมือนกับมีการเก็บในหน้าค่าในนุ่งกันในหน้าเนี่ยนะพยานหลักฐานชัดเจนนะปราศจากข้อสงสัยนะครับนะพยานหลักฐานชัดเจนปราศจากข้อสงสัยนะพยานหลักฐานจำเลยนี่เป็นไงไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานโจทย์ได้นะครับก็ดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน13กระทงกระทงละ3ปีนะฟอกเงินนี่ในแต่ละกระทงนี่ในแต่ละครั้งนี่ก็จำคุก10ปีนะอันนี้เขากระทงละ3ปีรวม39ปีจำเลยให้การพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษ1ใน3เหลือ26ปีคงตายในคุกนะนะหลวงพ่อนะนิมนต์ตายในคุกนะอย่างนี้นะนะครับ26ปีคงตายตายอย่างเดียวนะครับนะลำบากเป็นพระครูคงแก่แล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างฮะเป็นพระแล้วทุจริตศาลตัดสินมาทุจริตคงลำบากฮะลำบากแล้ว26ปีในคุกนี่ก็คงลำบากลำบากนะครับลำบากแน่นอนนะฮะนะนี่นะฮะก็ยังมีอีกหลายวัดเตรียมเข้าคุกนะก็อย่างที่บอกอ่ะที่เขาจะดำเนินคดีก็จะเลือกพระเจ้าวาดที่ประเภทมีส่วนแบ่งได้เงินมาแล้วไปกระจายตามวัดต่างๆตัวเองหักหัวคิวไว้นะครับนะครับเป็นพระแล้วก็ยังทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะนะหลวงพ่อก็ต้องไปสวดมนต์ในคุกนะไปเป็นเจ้าวาดในคุกก็ดีอย่างนะพระติดคุกเนี่ยมันก็ได้มีบุคลากรทางด้านศาสนาเข้าไปให้ความรู้ทางศาสนาให้กับพวกผู้ต้องขังกรรมใดใครก่อก็ได้รับผลกรรมนะครับว่ากันไปนี่คดีแรกนะฮะก็รับเวรรับกรรมกันไปนะครับเรื่องแรกคดีต่อมาครับมิ่งขวัญแสงสุวรรณพรรคเศรษฐกิจใหม่เอาลูกพรรคดันไปยื่นยุบพรรคตัวเองซะแล้วแฉว่ามีบุคคลภายนอกครอบงำนะมีนายทงนายทุนอะไรต่างๆไปร้องเรียนแล้วนะลุงมิ่งงานเข้าแล้วนะครับนางสาวอุไรพรอะไรเนี่ยนะนายประยงในคมกิจยื่นหนังสือเนี่ยนะฮะให้ระงับการประกาศผลการเลือกตั้งเนื่องจากถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกชี้นำว่ากันไปนะครับนะครับว่ากันไปนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีจะมีพวกมาร้องเรียนให้ยุบพรรคนั้นพรรคนี้มันเยอะนะนะประเทศเราเนี่ยกฎหมายก็เยอะกฎหมายก็หยุมหยิมก็ดูนะครับว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะไปรอดไหมนะเขาก็มาขอให้ยุบพรรคตัวเองซะงั้นนะว่ากันไปนะครับนี่อีกเรื่องนะฮะมีอะไรที่สำคัญครับนะครับที่น่าสนใจนะนอกนั้นก็เป็นพวกตำรวจนะปราบยาเสพติดนอกรีดเรียกค่าไถ่2ผู้ต้องหาคดียานะจับได้ครับให้ออกจากราชการ4นายนะตั้งกรรมกรสอบหลังจากผู้ต้องหาคดีเรียกค่าไถ่นะครับนะครับเนี่ยเหตุเกิดเมื่อ16เมษายนเนี่ย2ทุ่มนะมาแจ้งที่สภ.เมืองลพบุรีนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับเรียกค่าไถ่ต้องการเงิน 150,000 เพื่อเรียกแลกกับการปล่อยตัว
นะครับก็นัดหมายกันก็เรียบร้อยจับนะโดนข้อหากันพยายามกันโชคและพกพาปืนนะฮะนะจับได้เลยครับคาหนังคาเขาเยอะฮะพวกที่นะจับแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียกเงินพวกค้ายานี่เยอะนะเยอะนะแต่ว่าหลักฐานไม่มีผมได้รับข่าวลือนะมีตำรวจแบบนี้หลายคนที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้จับพวกยาเสพติดพวกอะไรต่างๆแล้วก็เสร็จแล้วก็มาต่อรองถ้าเอาเงินมาให้ก็ปล่อยไปจับเสร็จแทนที่จะพาไปโรงพักก็พาไปเซฟเฮาส์นะตำรวจสืบหลายๆคนเนี่ยก็จะมีที่เป็นเซฟเฮาส์คือไปเช่าไว้นะครับแล้วเวลาจับใครก็เอามารีดเงินรีดทองเนี่ยมันมีข่าวลือแบบนี้อยู่เรื่อยแต่หาพยานหลักฐานยากเพราะอะไรไอ้คนที่โดนจับมาก็มันก็คนเลวคนชั่วมันทำผิดจริงนะส่วนในตำรวจไปทำแบบนี้ก็เลวชั่วพอกันเพราะฉะนั้นเมื่อชั่วกับเลวมาอยู่ด้วยกันมันจึงหาพยานหลักฐานยากนะครับเนี่ยเข้าใจนะส่วนกรณีนี้มันก็ต้องดูว่าไอ้ผู้ต้องหาคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับยานะโดนจับอาจจะไม่มีของกลางแต่อาจจะโดนตำรวจรีดนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่ที่มันมาจับพวกยาเสพติดเนี่ยตำรวจจับมาที่มีข่าวลือเรียกเงินเรียกทองเนี่ยมันมักจะเป็นกรณีคือทำผิดจริงแต่ไม่อยากติดคุกตำรวจเขาบอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาคุณมาอยู่ในเซฟเฮาส์คุณหาเงินมาได้ไหมแสนห้าสองแสนถ้าได้ก็ปล่อยตัวไปเนี่ยแบบนี้มันเยอะมีข่าวลือนะจริงเท็จยังไงเราหาหลักฐานไม่ได้ผมก็เคยได้ยินเรื่องแบบนี้แต่มันไม่มีหลักฐานไงนะครับแล้วกรณีนี้พอจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาโวยวายเพราะอีกคนหนึ่งก็ทำผิดจริงอีกคนหนึ่งก็เป็นตำรวจเลวจริงๆเพราะฉะนั้นหาพยานหลักฐานยากนะครับนะก็เล่าสู่กันฟังนะก็เป็นตัวอย่างของคดีเกี่ยวกับตำรวจที่ทำไม่ดีนะเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นกรณีของอดีตประธานาธิบดีเปรูนี่โดนจับนะครับข่าวเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจมากนะครับมีกำลังเข้าไปจับก็กลัวจะโดนจับมาข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นถึงอดีตประธานาธิบดีนะครับก็เลยยิงกระบาลตัวเองตายซะก่อนไม่อยากไปติดคุกหัวโตเหมือนกับประธานาธิบดีเกาหลีส่วนของไทยเนี่ยพอรู้จะโดนจับก็นั่งเครื่องบินออกนอกหมดเมืองไทยนี่ผู้บริหารประเทศเราเนี่ยทำชั่วทำเลวคอร์รัปชันหนีออกนอกหมดไม่มีใครอยู่มีแต่ต่างประเทศนะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังนะนะฮะมีเรื่องอะไรนะครับที่น่าสนใจวันนี้นะครับวันนี้เราจะเล่าให้ฟังนะมีคดีหนึ่งนะผมไปนั่งฟังที่ศาลแห่งหนึ่งนะปรากฏเนี่ยบ้านมันติดกันนะฝ่ายผู้เสียหายวันนี้เขามาปรึกษาผมเนี่ยที่ศาลแห่งหนึ่งทางภาคใต้เนี่ยก็บอกว่าข้างบ้านเนี่ยนะบ้านติดกันก็ปรากฏว่าข้างบ้านเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้นะริมบริเวณริมรั้วไม้ต้นไม้มันก็ยื่นเข้ามาในบ้านเขากิ่งไม้ก็ร่วงไปในฝั่งตรงข้ามอะไรต่างๆทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาด่ากันไปด่ากันมาไอ้บ้านที่กิ่งไม้มันลุกล้ำเข้ามาก็เลยด่าอีกบ้านหนึ่งก็ทำให้สองพี่น้องข้างบ้านก็เลยเอามีดมาแทงนะครับซะเกือบตายเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาขึ้นศาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาบ้านติดกันเนี่ยถ้าเราจะปลูกต้นไม้หรืออะไรต่างพยายามก็อย่ามายื่นเข้ามาในบ้านคนอื่นครับพอยื่นปุ๊บเนี่ยเขาก็โมโหนะวันนี้ผู้พิพากษายังบอกเลยนะที่ดินคุณมีตั้ง30ไร่นะอยู่ภาคใต้นะเนี่ยนะทำไมคุณไม่ไปปลูกบริเวณอื่นคุณไปปลูกบริเวณริมรั้วเนี่ยที่เยอะแยะไม่ปลูกคุณไปปลูกอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องมีราวแล้วข้างบ้านเขาไม่พอใจนะครับก็ด่ากันไปด่ากันมาก็มีเรื่องก็เลยมีการฆ่ากันตายนี่เป็นคดีทางภาคใต้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็นะโดนจับมาข้อหาพยายามฆ่านะครับนะทางฝ่ายผู้เสียหายไปยื่นคำร้องว่ามีการข่มขู่พยานนะครับนะฮะคนี้พอมีการยื่นคำร้องข่มขู่พยานปุ๊บศาลท่านก็ไม่สามารถจะปล่อยตัวชั่วคราวได้ก็คือให้ประกันไม่ได้ต้องสอบทางผู้เสียหายก่อนว่าไปคัดค้านด้วยเหตุผลอะไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะว่าไปคัดค้านด้วยเหตุผลอะไรนะครับเข้าใจไหมฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามข่มขู่พยานเราก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านได้เช่นนะว่าถ้าปล่อยออกมาแล้วอาจจะมายุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือว่าจะมาฆ่าเรามาข่มขู่เรานะฮะ
ถ้าแบบนี้ศาลท่านก็คงจะไม่ให้ประกันก็ให้นะพักผ่อนในเรือนจำไปก่อนนะครับโดยทั่วไปนะนะใครมาฟังทนายใครทุกข์แล้วมันต้องได้ประโยชน์เข้าใจนะให้ความรู้กันก็วันนี้ก็อากาศร้อนมากครับทั่วไทยครับภาคเหนือ43องศาโอ้ภาคใต้38จังหวัดที่ผมอยู่ก็น่าจะประมาณสัก31 32แต่ก็ร้อนนะร้อนมากยังดีนะครับอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องพิจารณาคดีทั้งวันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะนะมีบางจังหวัดลำปางเขาบอก ร้อนจนไข่ดาวสุกโอ้โหมันจะอยู่กันไหวแล้วครับนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องการเมืองครับนะเรื่องอะไรครับนะรัฐบาลแห่งชาติมันไม่น่าจะมีแล้วครับนะครับนะทางตันไม่มีแล้วครับมีแต่ว่าบางคนเนี่ยมันตันคืออยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทางมันตันก็เลยต้องพยายามหางูเห่างูเหลือมงูเขียวไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกทางตันนะประเทศชาติไม่มีทางตันตันเฉพาะคนที่อยากเป็นนายกนะรวบรวมเสียงไม่ได้แทนที่จะถอนตัวก็ไม่ได้เพราะอยากมีอำนาจกันนะที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะแต่กำลังพูดถึงคนที่อยากไปเป็นรัฐบาลแต่เสียงไม่พอก็เลยบอกว่าทางตันนะครับอันนี้ก็เรื่องรัฐบาลแห่งชาติบางคนบอกนะเอาสวเข้ามาช่วยเลยนะนะทั้งเลือกนายกทั้งโหวตงบประมาณผมว่ามันจะเลอะเทอะกันใหญ่แล้วครับนะถ้าคุณเอาสวเข้ามาเลือกนายกด้วยแล้วก็มาโหวตเกี่ยวกับเรื่องไว้วางใจไม่ไว้วางใจด้วยโหวตเรื่องเขาเรียกอะไรนะโหวตเรื่องงบประมาณด้วยคุณก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยคุณก็ใช้ระบอบเผด็จการไปเลยนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เลอะเทอะนะครับเลอะเทอะมากเลยนะครับนะครับมีเรื่องอะไรครับบิ๊กโจ๊กครับเขาบอกบิ๊กโจ๊กหายไปไหนบางคนบอกลาเป็นเดือนไปต่างประเทศตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะฮะว่าอะไรเป็นยังไงนะฮะนะครับมีข่าวสารอะไรบ้างที่น่าสนใจวันนี้นะครับนะครับนะกระทรวงการคลังเลาะระเบียบจ้างอาจารย์สอนมหาลัยของรัฐนะคุมเงินเดือนขั้นต่ำเหตุปริญญาเอกเงินเดือนแค่ 21,000 แล้วใครก็จะไปสอนเงินเดือน 21,000 ไปจบปริญญาเอกนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับช่วงนี้มีกฎหมายออกตั้ง26ฉบับไม่กี่วันเนี่ยเยอะแยะไปหมดอ่ะกฎหมายออกมา26จังหวัดไอ้26ฉบับกฎหมายยิ่งออกสิทธิของประชาชนยิ่งแย่กฎหมายล้วงตับประชาชนก็คือกฎหมายเกี่ยวกับข่าวกรองเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวเรื่องข่าวกรองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของประชาชนข้อมูลโทรศัพท์มือถือนะFacebook LINE ข้อมูลทางการเงินอะไรต่างๆเข้าถึงได้หมดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่น่ากลัวมากโดยไม่ต้องใช้บริการศาลน่ากลัวนะตอนนี้มีกฎหมายเยอะช่วงนี้26ฉบับเยอะกฎหมายทุกฉบับที่ออกมาก็สิทธิเสรีภาพประชาชนมันก็จะหายไปหายไปเรื่อยๆจนต่อไปเวลาจะหายใจก็ต้องขออนุญาตรัฐบาลก่อนนะวันนี้ขออนุญาตหายใจเยอะหน่อยนะนะครับกฎหมายมันเยอะไปนะ นะครับมีอะไรนะครับติดตามกันหน่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงวันนี้เขาก็ติดตามข่าวนะครับโจรใจร้ายงัดบ้านจับสุนัขกดน้ำจนตายเพราะหมามันเห่านะจะไปลักทรัพย์มันก็ทำหน้าที่กำลังตามหาตามล่าอยู่นะนะข่าวจากที่ไหนเนี่ย อุดรนะนะครับนะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอะไรล่ะครับสองผัวเมียครับฝรั่งคนไทยขอลี้ภัยโดนข้อหาสร้างรัฐอิสระกลางทะเลแถวภูเก็ตที่อยู่เยอะแยะไปทำไมต้องไปสร้างอะไรอยู่กลางทะเลแปลกเหมือนกันนะคนอะไรก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจเลยนะครับไม่เข้าใจนะครับข่าวล่าสุดบอกนครปฐมเขต1ที่อนาคตใหม่ไปลองนับ
ว่าลองนับเองดูแล้วชนะล่าสุดกกต.ให้นับคะแนนใหม่ทุกหน่วยนี่นะครับนะก็ว่ากันไปนะนะครับว่ากันไปนะนับคะแนนกันไปไม่มีใครยอมแพ้ใครอ่ะนะครับการเมืองนี่มันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะนะใครมีอะไรก็ถามมานะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วตอบนะตม.สั่งเพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติที่สร้างบ้านลอยน้ำกลางทะเลภูเก็ตหลังก็กระทบต่อความมั่นคงนะอ๋อก็ว่ากันไปนะที่อยู่เยอะแยะไม่มีไม่รู้จะพูดยังไงนะไปสร้างบ้านอยู่กลางทะเลคนเราเนี่ยก็แปลกนะนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็ขออนุญาตดูจากคอมเมนต์ดีกว่านะว่าใครอยากถามอะไรวันนี้อาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ในศาลนะครับก็ขออนุญาตดูคอมเมนต์แล้วกันนะเล่าถึงบิ๊กโจ๊กหน่อยครับบางคนเขาบอกว่าลาไปอเมริกาถึงสิ้นเดือนแต่ถ้าข่าววงในทราบก็ลาจริงแต่ไม่รู้ว่าลาไปไหนหมดความนับถือมานานแล้วพระไม่รักษาศีลไม่มีวินัยพระเงินทอนนะครับสวัสดีดูคุณทนายจากฟินแลนด์คุณนะครับขอบคุณมากครับดูจากฟินแลนด์นะขอบพระคุณมากเลยไกลมากเลยนะหลายๆคนนะครับสวัสดีนะครับแชร์แล้วขอบคุณมากครับนะครับใครก็ไม่รู้โทรอยู่นั่นนะกำลังจัดรายการอยู่ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับนะปลอมแปลงอะไรลายเซ็นโทษยังไงครับก็จำคุก3ปีครับไม่เคยมีคดีความมาก่อนอ๋อไม่เป็นไรครับรับสาภาพรอลงอาญาครับนะครับนะและถ้าเกิดมีความเสียหายแล้วก็เยียวยาเข้าไปก็ไม่ติดคุกครับมีครับอาจารย์โดนจับแล้วตำรวจอะไรรีดไถเงินอะไรอ๋อก็ไม่เป็นไรอย่าทำผิดครับแค่นั้นเนี่ยทุกคนแชร์แล้วอะไรเนี่ยโชคแสนดีแชร์แล้วขอบคุณมากเลยนะครับคนชั่วคนเลวบ้านเราที่รวยๆไปต่างประเทศได้หมดยกเว้นคนอยากอยู่ในประเทศอยากให้อาจารย์เคาะอ๋อคดีผู้กองวัชรินทร์ช่วงนี้เงียบทีวีต่างๆก็เงียบรบจวนอาจารย์ดันหน่อยนะจากปัตตานีนะก็มันมีพยานหลักฐานอะไรสงสัยใครเราก็ต้องเอามาประจานกันทางสื่อนะเงียบๆไปได้ถ้าจะให้จับคนยิงวัชรินทร์นะถ้าร้อนก็มาฟินแลนด์นะขอบคุณครับนะเมสย่าปัตตานี36องศาโอ้โหนะครับนะครับมีหลายๆเรื่องนะจบปริญญาเอกเข้าสอนวันแรกได้ 21,000 ครับนะปริญญาโทได้ 17,000 นี่อาจารย์นันแกเล่าให้ฟังโอ้ยทำไมเงินเดือนมันน้อยไม่เห็นค่าของคนที่เป็นครูบาอาจารย์เลยนะปริญญาเอก 21,000 ใครก็จะมาสอนมั้ยวิจารณ์กระทรวงสาธารณสุขกรณีให้รถฉุกเฉินวิ่ง80และห้ามฝ่าไฟแดงอันนี้เห็นด้วยครับนะเห็นด้วยนะเพราะว่าไอ้พวกที่ขับรถพยาบาลเนี่ยนะมันชอบขับรถเร็วนะครับนะคือรถพยาบาลเนี่ยรถฉุกเฉินมันไม่จำเป็นต้องเร็วหรอกครับนะครับนะเอาแค่80นี่ก็ดีแล้วเพราะมันอันตรายข้างในมีอุปกรณ์มีคนเจ็บมีอะไรต่างๆแล้วมันก็ไม่ควรฝ่าไฟแดงมันเสี่ยงนะครับมีหลายคดีที่ฝ่าไฟแดงแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับนะเห็นด้วยครับเห็นด้วยดีแล้วจะรีบไปไหนนะฮะนะครับอาชีพทนายนี่ดูเครียดๆนะเจอคดีทุกวันก็แล้วแต่เราครับถ้าเราเอาทุกปัญหามาคิดมันก็เครียดอย่างผมเนี่ยผมว่าความเสร็จแล้วก็จบนี่เดี๋ยวสักพักนึงประมาณสักทุ่มนึงนี่ก็ม
ีพรรคพวกก็พาไปกินข้าวนะไปนั่งดิ้งนั่งดื่มกันแค่นั้นเดี๋ยวนะไม่มีปัญหาไม่เครียดครับปริญญาตรีเป็นอาจารย์สอนได้ 15,000 ปริญญาโทได้ 17,000 ปริญญาเอกได้ 21,000 โอ้โหอาจารย์อนันต์ระวังศิลป์บอกบอนบางแก้วนะวันนี้ก็ได้คุยกับคุณอัจฉริยะนะครับเขาก็ไปช่วยคดีนี้อยู่ทางญาติคนตายนะฮะเขาก็นะผิดหวังนิดหน่อยนะรายละเอียดเดี๋ยวผมเล่าอีกทีพอดีผมยังอ่านไม่หมดนะครับวันนี้ก็คุยกับคุณอัจฉริยะเหมือนกันนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะว่าอีกทีนะบอนบางแก้วนะกฎหมายป่าไม้อ๋อเรื่องอะไรล่ะครับร้านสัตว์เลี้ยงโหดไหมคะอ๋อแช่แข็งแมวโหดครับนะครับวันวิมลก็ต้องช่วยกันแจ้งความดำเนินคดีทรมานสัตว์การสร้างรัฐอิสระเคยมีหลายที่ครับนะครับนะบังฟัดที่ยกครัวฆ่ายกครัวที่กระบี่ประหารชีวิตได้ยังครับกระบี่เหมือนกันครับดูจากอังกฤษคุณสิริขอบคุณครับเกาหลีนะครับคุณกุ๋ยคนต่างชาติมาอยู่บ้านเราจะทำอะไรก็ได้หรือแต่ทำไมเวลาเราไปบ้านเขาไปเที่ยวยังลำบากเลยนั่นแหละสินะเดวินผมอยู่นครศรีธรรมราชครับดีครับยินดีที่รู้จักครับบ้านกลางทะเลสงสัยจะแอบซุกซ่อนยาเสพติดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันล้างจานในอังกฤษเดือนละ120,000ล้างจานนี่ล้างจากเลยล้างจานเนี่ยจริงเหรอเดือนละ120,000เดี๋ยวจะไปล้างจานพรุ่งนี้กลับแล้วครับนะผมอยู่กระบี่พรุ่งนี้กลับแล้วพอดีคดีเสร็จครับบอนบางแก้วยังไม่จบครับแต่รายละเอียดเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังผมได้ข้อมูลแล้วแต่ยังไม่มีเวลาอ่านวันนี้มันขึ้นศาลทั้งวันนะสายันปลูกไม้หวงห้ามในที่ดินตัวเองได้หรือยังครับอันนี้เดี๋ยวผมขอศึกษากฎหมายให้นะครับหมาจะกัดห่างจากตัวแค่2ฟุตเรายิงมันป้องกันตัวได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องดูพอสมควรนะใช้หนี้ไฟแนนซ์ยังไม่หมดสัญญาจะครบ60ครบปี65ที่เหลืออยู่หนูค่อยใช้ตอนนี้ได้ไหมก็ต้องเจรจาครับปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็หลายๆคนนะฮะเข้ามากันเยอะขอบพระคุณมากเลยนะครับนะใครมีอะไรก็ถามไว้พรุ่งนี้เราก็จะคุยกันต่อนะอาจจะประมาณ10โมงหรือ9โมงเดี๋ยวดูอีกทีนะอาจจะ10โมงเช้าพรุ่งนี้เริ่มว่างแล้วบ่ายก็เดินทางกลับนะนะครับเห็นเขาบอกนักดำน้ำที่เคยช่วยทีมหมูป่าไปติดถ้ำอยู่ที่อเมริกาจะรอดหรือเปล่าเนี่ยกกต.สั่งนับคะแนนใหม่เขต1นครปฐมหลังชนะกันแค่147คะแนนก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรข่าวสารวันนี้นะนะยังไม่มีอะไรมากเลยครับนะขอเอาหน้าคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็การหาเสียงเลือกนายกสภาทนายความนี่ก็โอ้โหแข่งขันกันเดือดนะก็อย่าลืมวันอาทิตย์ไปเลือกนะครับผมจะกลับไปเลือกเหมือนกันครับนะครับนะครับวันนี้ก็คงอาจจะเอาสักแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปกินข้าวกับพรรคพวกก่อนพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะสัก10โมงเช้าก็เจอกันประมาณเนี้ยนะเจอกันใหม่เดี๋ยวคืนนี้ไปทำการบ้านก่อนวันนี้ไม่ค่อยได้ทำการบ้านเลยคดีเยอะนะวันนี้หลายคดี 3-4 คดีนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ